เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่2โจทย์บอกว่าน้ำบริสุทธิ์ปริมาตร 50.0 ลูกบาศก์เซนติเมตรที่อุณหภูมิ 20.5 องศาเซลเซียสมีมวลเท่าใดเมื่อมีความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิ 20.5 องศาเซลเซียสเท่ากับ 0.998099 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรในส่วนของข้อนี้เนี่ยเขาก็ให้เราหามวลของน้ำที่อุณหภูมิที่เขากำหนดด้วยที่เขากำหนดความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมินั้นมาให้ดังนั้นสิ่งอย่างแรกเลยที่เราก็ต้องรู้ก็คือในส่วนของข้อนี้มวลของน้ำก็จะมีค่าเท่ากับความหนาแน่นคูณกับปริมาตรใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยในส่วนของข้อนี้มวลของน้ำที่เราต้องการหาก็คือความหนาแน่นของมันคิดเป็น 0.998099 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรคูณกับปริมาตรก็คือ 50.0 ลูกบาศก์เซนติเมตรสังเกตดีๆนะในส่วนของหน่วยเนี่ยเห็นไหมขนาดเราไม่ได้ตั้งใจหน่วยมันก็จะตัดกันเองสุดท้ายถ้าเราคำนวณเอา 0.998099 คูณ 50.0 กันคูณกันเราก็จะได้ตัวเลขออกมาเป็น 49.90495 กรัมถามว่านี่ใช่คำตอบหรือไม่เฉลยคือไม่ใช่นะในส่วนของคำตอบเนี่ยอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรอยู่เลขในยะสำคัญถูกหรือเปล่าความเลขในยะสำคัญมีส่วนสำคัญเนาะเวลาในการตอบเพราะว่ามันจะแสดงถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลเราเอาน้ำบริสุทธิ์มาเนี่ยปริมาตรของมันเนี่ยเราปริมาตรมันเนี่ยความหนาแน่นเรารู้ค่ามันละเอียดก็จริงแต่ปริมาตรที่เราเอามาเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นดังนั้นเราจะตอบมวลของน้ำเนี่ยละเอียดขนาดเนี้ยไม่ได้แน่นอนดังนั้นเวลาเราพิจารณาเลขในยะสำคัญเราก็ต้องดูว่าเราควรที่จะเชื่อตัวเลขตัวไหนเนาะซึ่งในส่วนของข้อนี้เนี่ยมันทำอะไรกันอยู่ปริมาณที่1กับปริมาณที่2มันทำการคูณกันอยู่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือพิจารณาจำนวนของเลขในยะสำคัญเป็นหลักเลขในยะสำคัญเป็นหลักโดยที่เลขในยะสำคัญเนี่ยดูตัวแรกก่อนความหนาแน่นจำนวนเลขในยะสำคัญคือ1 2 3 4 5 6 7 7ตัวดูของน้ำน้ำมีเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัว7กับ3เลือกอะไรเลือก3ดังนั้นคำตอบของเราจะต้องตอบเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวก็คือดูตำแหน่งที่3เนาะตอนนี้เป็น 49.9 ด้านหลังเป็น0ยังไงก็ปัดลงอยู่แล้วดังนั้นก็ตัดทิ้งได้เลยดังนั้นข้อนี้ตัวเลขที่จะต้องตอบจริงๆก็คือจะต้องตอบว่าน้ำเนี่ยมีมวลจริงๆคือ 49.9 กรัมนี่คือคำตอบอย่าลืมนะว่าหาเสร็จแล้วในทุกๆครั้งอย่าลืมดูเลขในยะสำคัญเป็นหลักดูหน่วยตัดกันหรือเปล่าเลขในยะสำคัญถูกต้องหรือเปล่า3กับ7เลือกตัวที่น้อยเป็นสำคัญแล้วก็ปรับเลขในยะสำคัญโดยการประมาณค่าให้คำตอบของเราเนี่ยมีเลขในยะสำคัญตามที่เราต้องการค่ะข้อนี้เอามาคูณกันแล้วได้ 49.90495 ปัดเลขในยะสำคัญแล้วก็จะต้องตอบเป็นตอบว่าน้ำเนี่ยมีมวล 49.9 กรัมค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะครับ